ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกระหน่ำเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูพุดดิ้งเมลอนใส่ผงวุ้นกระหน่ำเงือกลงในภาชนะตามด้วยผงเมลอนสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเกิดความรู้การทำวุ้นการคนตลอดเวลาจะช่วยทำให้ส่วนผสมไม่หนอนก้นและไม่ได้นอกจากนี้ยังทำให้ผงวุ้นละลายได้หมดไม่ติดขอบภาชนะตักเนื้อเมลอนหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วใส่ส่วนผสมเมลอนลงในแก้วประมาณ3/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพุดดิ้งเมลอนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก